สักเอฟซีสวัสดีหน่อยเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเซเปนWarten. Du musst erst ausschließen. Warte. Nein, Papa, bei Boy Bein gone. Okay, sie bleibt hier mit mir. Sag aber doch mal. Au! Au!ไว้ชวนถึงแล้วค่ะวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะเราพาเด็กๆมาเดินนะคะมาออกกำลังกายกันนะคะโอเคไปกันเลยค่ะทะเลสาบที่นี่นะคะมีชื่อว่าทะเลสาบปาลิสนะคะใครๆก็รู้จักทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตของเซอร์เบียทางภาคเหนือนั่นเองค่ะทะเลสาบที่นี่นะคะมีความยาวรอบทะเลสาบนะคะรวมๆ17กิโลเมตรนะคะก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะคะแต่ลึกนะคะเพียงแค่ 3.5 เมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าเราดังนั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะมาว่ายน้ำช่วงหน้าร้อนนะคะมันไม่เหมาะกับการว่ายน้ำเลยค่ะเพราะว่าแค่เราดิ่งขาลงไปนะคะเราก็จะเจอขี้โคลนขี้ตมแล้วน้ำมันก็จะขุ่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะมามาอุ้ยมาใครมาให้คลายเนอร์มาควดเซอร์น้องหมาตัวนี้ทุกคนจำคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่อุ้มพาเด็กๆนั่งรถไปซื้อหัวดอกไม้นะคะแล้วอุ้มบอกว่าเอ้ยมีน้องหมานั่งรถจักรยานนะคะรถลากเนาะก็คือน้องหมาตัวนี้เองค่ะอุ้มเห็นเขาแล้วก็เห็นเจ้าของเขาก็จำได้เลยนะคะเซเปนโคลาเซเปนเนี่ยเลสเซสมาวีเดนวามีดอัลโตวามีโคลาUnd er ist mit Fahrrad gefahren mit seinem Hundi und das ist er. Jetzt. Eide, Eide. Ew. Cola หิวน้ำนะคะ ต้องไปหาตรงที่ Cola. ตรงนู้นกินน้ำกินลูกโคลาหิวน้ำเป็ดไรกราบกราบกราบEnte kannst du nicht haben. Okay.
น้ำเย็นอีเนาะบ้านตรงนี้ติดเลยนะคะติดกับทะเลสาบเลยแต่ว่ามันมีแค่สองหลังอะทุกคนมันก็จะดูแบบเวิ้งว้างเวิ้งเวงอย่างนิดนึงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาเด็กๆกลับบ้านกันนะคะวันนี้เราจะมาทำพิซซ่านะคะเลี้ยงลุงกับป้านะคะลุงกับป้าดูแลโคล่าให้ตลอดเนาะเวลาเราแบบไม่อยู่อย่างเงี้ยไปบ้านพ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับเย็นๆหรือบางทีดึกๆโคล่าก็ไปนอนบ้านคุณลุงบ้านลุงกับป้านะคะฮัลโหลก้มเลยวันนี้ว่าจะทำพิซซ่าแล้วก็เชิญลุงกับป้ามากินข้าวด้วยกันค่ะคุณเล็งซาก FC สวัสดีหน่อยเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยกูดคันสุดแบบว่ากูดไวส์อีกไวส์ฮัลโหลป้าโคล่านะคะว่ากลับบ้านวิ่งไปแล้วค่ะโคล่าจะบอกเป็นภาษาเซอร์เบียนะคะภาษาเซิร์ฟภาษาไทยภาษาเยอรมันนะคะถ้าบอกว่าโคล่ากลับบ้านอย่างนี้นะคะหรือว่าเกนเฮาส์โคล่าก็จะรู้นะคะว่าหมายถึงว่ากลับบ้านกลับบ้านวิ่งไปแล้วค่ะเกนเฮาส์ไปแล้วค่ะเกนเฮาส์โคล่าไอเดกุชิไอเดกุชิไอเดนี่ดุ้มดิซิชั่นนี่คอมตัวคอมโบกรถให้ป้าปี้ก่อนโบกขวาขวาไม่มีรถมาหมดทางตันไอ้รถถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลนะคะในเขตที่อุ้มอยู่นั่นเองนะคะจะมีตลาดเล็กๆอุ้มค่ะว่าทุกคนมาแล้วแหละแต่วันนี้นะคะอุ้มไม่ได้ไปด้วยยานอสกำลังเข้าไปในตลาดนะคะอ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะตรงข้างในนี้นะคะทุกคนเป็นแบบเหมือนเนี่ยค่ะเป็นเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ที่พ่อค้าแม่ค้านะคะเขาเอาของมาขายแต่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีของเยอะค่ะเพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะแล้วก็จะมีคนนะคะจอดรถข้างๆเรานี่แหละแต่อุ้มอยู่ในรถรอสวไม่ได้จะซื้อของเยอะค่ะทุกคนก็คือเราจะซื้อแค่ชัมเปญยองนะคะแค่นั้นที่จะไปทำพิซซ่าเนาะอุ้มก็เลยบอกสวอุ้มรออยู่ในรถละกันสวมาแล้วให้ไปซื้อของมาเผ็ดทุกคนเขาบอกเขาช่างกิโลขายตอนนี้ซูฟี่กินนมไว้คนเก็บซูฟี่มากซื้อมา4หัวคุณคะให้สามีไปซื้อเห็ดนะคะซื้อทีละหัวมีปาปริก้า2ลูกโอ้ยหนูฟรีฟรีกับบ้านกันค่ะทุกคนอันนี้ก็อาหารลูกลูกโอ้อาหารลูกลูกนะคะบอกว่าให้เอาถุงผ้าไปก็ไม่เอานะคะชอบไปซื้อพลาสติกอุ้มก็จะด่ายานอสประจำนะคะว่าไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกเยอะนะคะคือที่นี่ซื้ออะไรนะคะซื้อลูกอมอันหนึ่งบริซองหนึ่งนะคะก็คือจะได้ถุงพลาสติกนะคะแต่ที่เยอรมันไม่ใช่แล้วอย่างอุ้มอ่ะอุ้มก็จะไม่ชอบนะคะจะบอกเขาว่าไม่เอาไม่เอาก็คือจะซื้ออะไรถ้าอุ้มหิ้วเองได้อุ้มก็จะหิ้วจะไม่ใช้ถุงเลยนะคะก็คือช่วยๆกันคนละไม้คนละมือไปค่ะอีอ้วนไอ้อ้วนตามที่บอกเลยค่ะเราจะทำพิซซ่าเลี้ยงลุงกับป้านะคะท่านถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอาหารไทยให้ลุงกับป้าชิมบ้างพวกลาบเป็ดลาบไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะลาบหมูอะไรเงี้ยคือเขาไม่กินเผ็ดเลยค่ะทุกคนคุณป้านะคะอย่างตอนที่หน้าร้อนนะอุ้มปลูกพริกเนาะอุ้มบอกว่า
คุณป้าเก็บพริกไปสี่ไปตากแห้งนะคะไม่เลยค่ะแกบอกแกไม่กินพริกไม่กินเลยนะคะส่วนคุณลุงก็กินอยู่เม็ดเดียวนะคะคือแกก็ชอบปลูกพริกเหมือนกันนะคะพริกหยวกแบบชนิดเผ็ดๆนะคะแต่ปลูกเสร็จคนที่ไปเก็บก็เป็นอุ้มนะคะหรือไม่เวลามีเพื่อนมาแกก็แจกเพื่อนดังนั้นก็คือเป็นคนที่ชอบปลูกพริกนะคะแต่ก็ไม่เก็บกินดังนั้นอุ้มจะทำกับข้าวอะไรเผ็ดมันก็ไม่ได้อะอย่างถ้าทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอุ้มก็ทำเป็นซุปอย่างอื่นก็คือเขาก็ชอบแล้วค่ะทุกคนอุ้มก็เลยก็เลยนะคะไม่ได้คิดที่จะทำเมนูอื่นเลยนะแต่อย่างพวกต้มจืดค่ะทุกคนต้มจืดพวกน้ำเต้าพวกน้ำเต้ายาวที่อุ้มทำนะคะอุ้มก็จะเอาไปแบ่งแกค่ะแล้วก็พวกต้มจืดแตงกวาอะไรเงี้ยคือคุณป้าแกจะชอบมากๆเลยนะคะคุณลุงบอกว่ากินได้นะอะไรเงี้ยแต่แตงกวาก็คือไม่เคยกินแล้วพอกินมันก็รู้สึกทะแม่งไงคะทุกคนแต่แกก็กินค่ะเนาะแต่คุณป้าน่ะชอบมากเลยพวกต้มจืดอะไรเงี้ยนะคะกระดูกหมูอะไรเงี้ยอุ้มก็ทำนะคะแบบรีบๆแล้วก็คือยกใส่หม้อไปให้นะคะบ่อยๆแต่อุ้มก็แบบบางทีไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนเนาะบางทีก็วุ่นวายนิดนึงนะคะลูกเยอะหลานเยอะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยเมื่อกี้คุณป้าเอาไข่ไก่มาฝากนะคะคือไก่เริ่มออกไข่แล้วค่ะหลังจากที่พักหนาวไป2เดือนนะคะ3เดือนก็คือไก่ไม่ออกไข่เลยวันนี้นางมานางก็เลยบอกว่าฉันเอาไข่มาฝากเธอนะเนี่ยมันกำลังเริ่มออกไข่อีกแล้วอุ้มก็ดีใจเพราะว่าไข่ไก่บ้านคุณลุงกับคุณป้านะคะมันลูกใหญ่มากค่ะทุกคนลูกใหญ่สุดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่านะที่อุ้มแบบว่าเอามาใส่ถาดแล้วนะทุกคนค่ะแล้วเราก็จะใช้ซ่อมแบบเจาะอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูๆใครไม่เจาะก็ได้นะคะแต่อุ้มก็คือเจาะๆนิดนึงเนาะเวลาน้ำซอสมันเยอะน้ำซอสในที่นี้หมายถึงน้ำซอสมะเขือเทศนะคะเวลามันเยอะหรือว่ามันฉ่ำเกินไปมันก็จะได้ซึมเข้ากับแป้งพิซซ่าเร็วขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณป้ารัตมิเลก็มานั่งได้สักพักแล้วยานอสก็ถามว่าเอ้าคุณลุงล่ะแกบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงกำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวก็ตามมาเนาะตอนนี้เขาก็เลยนั่งเมามอยกันค่ะทุกคนนั่งเมามอยเรื่องอะไรก็คือว่าหมาข้างบ้านนะคะเวลาคุณป้าเดินไปซื้อของอ่ะมันก็จะไล่กัดขาแล้วเมื่อวานค่ะทุกคนอุ้มก็ไม่ได้บอกเนาะโคล่าไปไล่กัดเขาก็คือไอหมาตัวนี้มันเป็นหมาพันธุ์เล็กๆค่ะสีดำตัวเล็กๆเลยนะเขามีลูกนะคะมีลูก2ตัวนะคะจริงๆอ่ะมีลูก4แต่ว่าเจ้าของบ้านน่ะเขาให้คนอื่นไปแล้วแต่ทีนี้มันเหลือ2แล้วก็รวมกับแม่ก็เลยเป็น3ตัวค่ะแล้วเขาก็มีเพื่อนในแก๊งก็คือเป็นแจ็คกี้นะคะแจ็คกี้ก็จะมาบ้านเราประจำมากินข้าวบ้านเราประจำอุ้มก็จะให้ทั้งขนมปังทั้งอาหารแห้งนะคะใส่น้ำไว้ให้ดื่มหน้าร้อนหน้าหนาวก็คือมีหมดเลยแต่ถ้าว่านางโคล่าลูกของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับแจ็คกี้นะคะไม่ได้มีเลยแต่แจ็คกี้อ่ะชอบมาอยู่บ้านอีนางหมาตัวนั้นค่ะแล้วก็ลูกของนางซึ่งอุ้มคิดในใจนะคะว่าหนึ่งในลูกของนางจะต้องเป็นลูกของแจ็คกี้แน่ๆเลยนะคะเป็นคุณพ่อของลูกของนางนั่นเองทีนี้พอแจ็คกี้มาน่ะนางก็เหมือนได้ใจใครอีหมาตัวนั้นนะเรียกอีเลยนะคะอีหมาตัวนั้นนะคะกับลูกของนางนางเหมือนได้ใจค่ะวันนั้นก็เลยเห็นนะคะเขาอ่ะมาเดินนะคะคือเขาจะลอดรั้วออกมาได้ค่ะเจ้าของเขาขุดหลุมนะคะแล้วก็เอาพวกกระสังกระสีอ่ะไปกั้นไว้แล้วนะตรงรั้วแต่นางก็หาขุดที่อื่นเพื่อที่จะออกมานะคะแล้วนางก็มาบ้านลุงกับป้าค่ะมายืนตรงหน้าตรงทางเข้านะคะตรงประตูทางเข้าออกทีนี้โคล่ามันเห็นค่ะทุกคนมันก็เลยวิ่งไปฝั่งนี้นะแล้วอุ้มก็เลยแบบเอาลูกไปฝั่งนู้นเดี๋ยวอุ้มอยู่หน้าบ้านแล้วอุ้มก็จะออกหน้าบ้านของฝั่งเราเพื่อที่จะแบบเอาไม้เนี่ยไปไล่เราไม่ได้จะตีนะก็คือเราจะไปไล่ให้นางรีบกลับบ้านไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับโคล่าอย่างนี้นะคะทีนี้พอโคล่าเห็นอุ้มนะคะว่าอุ้มวิ่งออกมาจากฝั่งนี้ฝั่งบ้านเราโคล่าก็วิ่งกลับมาค่ะแล้วก็กระโดดรั้วค่ะทุกคนฝั่งซ้ายมือบ้านของเราเพื่อที่จะไปฝั่งบ้านคุณป้าข้างบ้านนะคะแล้วก็กระโดดตรงรั้วหน้าบ้านของคุณป้าข้างบ้านไปที่ถนนค่ะทุกคนแล้วอุ้มก็ยืนแบบงงมากเลยนะมองซ้ายมองขวาโลกเราอ่ะจะโดนรถเหยียบขี้แตกไหมอ่ะไม่มีรถโชคดีของมึงไปอย่างเงี้ยด้วยความที่ตกใจค่ะทุกคนแอคชั่นมากเลยเรื่องนี้เรานะคะเรียกโลกนะคอล่า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 ไม่ฟังเสียงอุ้มเลยค่ะคอล่าน่ะวิ่งจีตูดอีนางหมากับลูกของนางนะไปถึงตรงรั้วตรงหน้าบ้านนางเลยค่ะทุกคนตรงรั้วตรงบ้านนางเลยนะแล้วก็กัดกระจุยกระจายเลยค่ะแล้วนางนั้นก็กัดคอล่ากระจุยกระจายเลยนะคอล่าก็ได้แผลนะคะได้ทัททูมาตรงแก้มนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าพรุ่งนี้แผลยังไม่หายดีเราก็คงต้องพานางคอล่าไปหาหมอนะคะคงต้องให้คุณหมอดูว่ามันอันตรายไหมแล้วก็อาจจะต้องโดนฉีดยากันบาดทะยักรวมทั้งยากันหมาบ้านั่นเอง
นี่แหละค่ะชีวิตชนบทแล้วก็ชีวิตแบบมีลูกเยอะเนาะก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์อ่ะจะมีลูกตัวไหนต้องพาไปหาหมอบ้างต้องพาไปเช็คไปตรวจสุขภาพไปฉีดยาประจำปีเนาะอย่างลุงกับป้าแกก็บอกตอนมีน้องหมา2ตัวนะคะคือน้องหมาเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วทั้ง2ตัวเลยแกก็บอกแกก็รักสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าถ้าจะให้เลี้ยงแล้วต้องรับผิดชอบอ่ะคือต้องมันต้องมีอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะเนาะทั้งค่าอาหารค่าตรวจประจำปีแล้วก็เวลาน้องไม่สบายอีกต่างหากก็คือค่าใช้จ่ายในการพาไปหาหมอของน้องๆหมาแมวมันมีอยู่แล้วแกก็เลยบอกว่าแกก็เลยขอดูเลี้ยงดูโคล่าอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าพวกเราไม่อยู่แกก็จะดูแลคุณล่าให้ดูแมวให้อะไรเงี้ยคือแกมีความสุขแล้วไม่ต้องเอาภาระมาเพิ่มโดยที่แบบมารับเลี้ยงเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแกว่าเนาะแล้วแกก็แก่มากแล้วก็คือดูแลไม่ไหวอะค่ะเราก็เข้าใจแกเนาะแล้วก็ก็คือช่วยกันนะคะทุกคนช่วยเหลือพึ่งพากันนะคะตอนที่คุณลุงไม่มีรถอุ้มก็ขับรถนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลบ่อยๆยาโนสอะไรเงี้ยก็ช่วยกันก็คือถ้าแกต้องไปหาหมอก็คือช่วยกันดูแลค่ะทุกคนพูดง่ายๆเนาะเราก็อย่างว่าเนาะเราก็ไม่ได้มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนแล้วลุงกับป้าอยู่ใกล้ๆถึงไม่ได้เป็นญาติแต่ก็รู้สึกเหมือนกับเป็นญาตินะคะไม่มีอะไรค่ะเหลือไปบ้านคุณลุงนะคะถ้าแกมีแกก็ให้นะคะแกเป็นคนใจดีค่ะทุกคนใจดีมากๆเลยนะคะอย่างแบบเนี่ยอุ้มบอกว่าจะไปขนปุ๋ยขี้ไก่นะแกก็บอกเมื่อไรจะมาขนสักทีถ้ามาก็เขาจะได้รีบปล่อยไก่ให้ไก่ไปเดินในสวนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะขังไก่ไว้เพราะว่าอุ้มไปทีไรไก่ก็ตกใจทุกทีเลยค่ะทุกคนลุงกับป้าน่ะไม่มีลูกด้วยกันนะคะแต่คุณลุงอ่ะมีลูกกับเมียเก่าอยู่คนนึงนะคะแล้วก็มีหลานชาย1คนเขาก็นานๆนะคะปี1จะมาหาตานะคะสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาก็มาอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็นานนะคะตามภาษาเนาะเด็กวัยรุ่นเขาก็ไม่อยากมาหาคนแก่หรอกดังนั้นนะคะเราก็แบบพอมีลุงกับป้านะคะคนอายุแบบสูงวัยอยู่ใกล้ๆเราก็รู้สึกอบอุ่นเนาะอย่างที่บอกอะค่ะลุงกับป้าแกใจดีนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันอย่างวันเนี้ยทำพิซซ่าก็คืออย่างวันนี้ที่อุ้มทำพิซซ่าก็คือคุณป้านะรัดมิเลนะคะนางชอบกินพิซซ่ามากๆเลยค่ะทุกคนอุ้มก็รู้นะคะว่านางชอบก็เลยเวลาเราทำเราก็ทำเผื่ออยู่แล้วนะคะบางวันอ่ะก็ทำสองถาดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เชิญแกมากินนะคะยานอสก็ยกทั้งถาดไปให้เลยนะบางทีแกก็ทำไมเธอมาไวไปไวขนาดนี้แกก็บอกเอ้าอีกถาดหนึ่งมันยังอยู่ในเตาอบอยู่เลยฉันก็ต้องไปกินพวกเธอก็กินถาดนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วคือรีบไปรีบกลับอย่างงี้แกก็คือบางทีก็เป็นอย่างงี้นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ชวนลุงกับป้ามานั่งกินเมามอยกันอย่างงี้นะคะวันนี้สวรับหน้าที่เป็นพนักงานล้างจานค่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้โชคดีนะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันคิดถึงและก็รักทุกคนนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย